แล้ว31รายนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล11รายนะครับแล้วก็รายเดิมที่เสียชีวิตก็ยังอยู่ในระบบตรงนี้อยู่นะครับไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มในตอนนี้นะครับก็ยอดสะสมยังเป็น43รายเท่าเดิมนะครับสำหรับ1รายที่อาการหนักก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เนี่ยนะครับด้านการป้องกันโรคมีทั้งหมด14ข้อก็อยากจะทวนให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่ให้ทางสื่อมวลชนได้กระจายไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับคือข้อที่1ก็คือให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับข้อที่2ติดตามดูแลคนไทยในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างใกล้ชิดนะครับข้อที่3ทุกส่วนราชการให้มีการระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปประเทศที่มีการแพร่ระบาดและประเทศที่เฝ้าระวังนะครับข้อที่4คือเตรียมสถานการณ์เตรียมสถานที่นะครับที่สังเกตอาการคัดกรองผู้ป่วยนะครับแล้ว5เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดต้องกักตัวนะครับ14วันโดยไม่ถือเป็นวันลาแล้วข้อที่6คือการจัดหาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพิ่มเติมนะครับและหากจำเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานของงบประมาณ เพิ่มเติมนะครับข้อที่7นะครับตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา2019ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อที่8ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันสม่ำเสมอเพื่อหาทางแก้ไขนะครับข้อที่9ทุกหน่วยงานเร่งจัดสินค้านะครับที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้เพียงพอกับความต้องการข้อที่10อันนี้สำคัญกับทางเราก็คือต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมนะครับ11คือกระทรวงพาณิชย์ป้องกันการกักตุนสินค้าและการควบคุมราคา12กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขให้บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลรองรับพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อ13นะครับกระทรวงคมนาคมคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดและข้อ14นะครับขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนนะครับในช่วงตอนนี้ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดนะครับให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของโควิด19ของนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในบ่ายวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรองนายกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านปลัดก็ได้มีการประชุมโดยปกติเป็นการประชุมประจำเดือนของทางกระทรวงนะครับผู้บริหารระดับสูงก็จะได้ให้ท่านผู้ตรวจราชการทั้ง12เขตนะครับได้เสนอแผนของการเตรียมรับมือกับทางโควิด19ให้กับทางท่านประธานก็คือท่านรองนายกได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะให้ความยืนยันเชื่อมั่นกับประชาชนว่าเรามีการดูแลกันทั่วประเทศนะครับอย่างดีเต็มที่สำหรับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางนะครับถ้ามีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยก็ให้ประสานกับทางสถานพยาบาลนะครับเพื่อนำมาตรวจรักษาหรือแยกกักหรือกักกันตามความเหมาะสมหากไม่พบอาการต้องสงสัยนะครับคือที่ท่านปลัดให้เบอร์ไป1422นะครับก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะโทรเข้ามาได้หลายคนบอกว่าโทรติดยากตอนนี้ก็เริ่มจะเบาขึ้นนะครับแล้วมีแชทบอทมีแรงดันที่เราเคยว่าไปนะครับฝากทางสื่อมวลชนได้แจ้งไปด้วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งตอนนี้มาหลักหลายร้อยถึงพันสายนะครับเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับมี30คู่สายนะครับผู้ที่มีภูมิลำเนาในไทยให้กักกันตนเองในที่พัก14วันและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทยให้แสดงหลักฐานที่พักให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ตามตัวได้นะครับตรงนี้มีประเด็นที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะทำแต่คนไทยเท่านั้นหรือนะครับในมาตรการของตรงนี้ผู้ที่เป็นต่างประเทศหมายถึงว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหมายถึงต่างชาตินี่นะครับเราก็จะต้องขอหลักฐานที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องให้ทางโรงแรมหรือว่าสถานที่พักนั้น
มีสถานที่เป็นหลักแหล่งจริงๆนะครับเราถึงจะได้ติดตามตัวได้หากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่พักได้ก็จะมีการส่งกลับในประเทศต้นทางนะครับสำหรับการเฝ้าระวังและการรายงานตัวนะครับให้บันทึกอาการในระบบรายงานตัวจนครบ14วันโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคจะเป็นผู้ติดตามอาการทุกวันหรือหากพบว่าผู้ป่วยให้หรือหากพบว่าป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน3ชั่วโมงนะครับผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่าง14วันเองทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับทั้งนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อต้องกักกันตนเองที่บ้านนะครับหรือเซลฟ์ควอรันทีนแอทโฮมเนี่ยนะครับ14วันก็อยากให้ท่านปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วเราก็มีสิ่งที่เราขอความร่วมมือกันก็คือเรื่องนี้นะครับก็คือสำคัญที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ถามมาเยอะว่าจะทำยังไงอยู่บ้านแล้วมีคนอยู่ด้วยก็ห่างกันสัก2เมตรนะครับหยุดเรียนหยุดทำงานแต่ว่าถ้าทำท่านไม่ป่วยท่านทำออนไลน์อะไรต่างๆก็เดี๋ยวนี้การเรียนออนไลน์ก็มีนะครับหรือที่ทำงานที่จะเซิร์ฟเรื่องของออนไลน์นี่ก็ได้นะครับแล้วก็งดการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าสามารถนอนห้องนอนแยกได้นอนแยกเลยนะครับปิดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจามทำความสะอาดที่พักของใช้แยกของใช้ทานอาหารแยกกับผู้อื่นใช้ช้อนกลางทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีนะครับที่มีข่าวกันเมื่อวานนี้จับกันไปจำนวนมากก็หลายคนบอกตัดทิ้งเลยด้วยไหมนะครับฉีกทิ้งถ้ามันพอไหวนะครับถ้ามันเป็นกระดาษเป็นอะไรทั้งหลายอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับหลีกเลี่ยงผู้ที่จะอยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุถ้าหากมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยให้รีบพบแพทย์โดยพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันทีนะครับผมมีตัวเลขนิดหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเพราะสาย1422ก็จะถามมาว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องโฮมควอรันทีนกันไหมนะครับขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ตัวเลขสถานการณ์โควิด-19ทั้งหมดมี75ประเทศนะครับที่ขอสไลด์แรกฮะเป็นสีแดงๆอ่ะจ้ะนี่จ้ะครับ75ประเทศ2เขตบริหารพิเศษ1เรือสำราญนะครับตัวเลขก็ 90,000 กว่าที่ยืนยันผลบวกนะครับผลติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2,105 รายนะครับแล้วก็อาการหนักนี้ก็ 7,098 ลดลง302รายนะครับแล้วก็หายดีขึ้นตอนนี้ก็เพิ่มขึ้น 2,756 รายเป็น 48,000 นะครับก็โดยประมาณก็คือดีขึ้นกลับเป็นปกติได้นี่ 52.5% นะครับมีการเสียชีวิต 3,137 รายเพิ่มขึ้น57รายนะครับประเทศที่อยากจะให้ลงรายละเอียดย่อยนะครับในสไลด์ที่2อันนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยลงมาที่ระดับที่17นะครับแล้วก็มีประเทศที่บวกขึ้นมาระดับ2หลักถึง3หลักจำนวนมากกรณีของจีนเนี่ยจะเห็นว่าบวกเพิ่มก็น้อยลงนะครับแต่ยังเป็นหลักร้อยอยู่แต่ว่าของเกาหลีใต้นะครับบวกเพิ่มมา851ซึ่งก็จะลำดับใกล้ๆเคียงกันกับทางอิหร่านที่บวกเพิ่มมา800กว่ารายนะครับมีประเทศที่เป็นยังบวกเพิ่ม2หลักก็คือญี่ปุ่นนะครับ16ฝรั่งเศส74เยอรมัน31นะครับแล้วก็สเปน33รวมถึงสหรัฐอเมริกาก็บวกเพิ่มมาอีก12แล้วก็อังกฤษ11นะครับสวิตเซอร์แลนด์อีก23ที่ต้องเน้น2หลักอย่างที่ท่านปลัดได้กล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก็คือว่าถึงแม้การประกาศรายชื่อของเขตพื้นที่ที่มีการเป็นเขตของการติดโรคเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับถึงว่าแต่ว่ามีฉบับร่างออกมาแล้วเมื่อวานนี้ก็จะรอวันนี้ที่มีการประชุมเช้านี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ครอบคลุมถึง15 16ประเทศเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่แต่ละสายที่เข้ามาว่าไปประเทศนู้นมาประเทศนี้มาแล้วถึงแม้ไม่ได้มีกฎหมายถ้าท่านเห็นข้อมูลชุดนี้แล้วจะตัดสินใจด้วยตนเองเป็นการโฮมควอรันทีนเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเราก็จะขอบพระคุณมากนะครับมีประเทศที่เราเคยเอ่ยนามไปนะครับไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของทางอังกฤษนะครับที่เพิ่มมาเป็น2หลักอันนี้ตอนนี้ก็พุ่งแซงเราไปแล้วเป็น51รายนะครับหรือสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นไปเป็น103รายไปนะครับครับถัดมาก็มีอันนี้เป็นสรุปตัวเลขที่มีผู้ป่วยนะครับเป็นกลุ่มๆไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราคงจะได้เอาขึ้นเว็บเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีภาพสไลด์ถัดไปครับอันนี้ถูกแล้วครับอันนี้แหละครับส่วนประเทศที่ยังไม่ได้มีการรายงานการติดเชื้อนะครับหรือมีที่สีแดงๆข้างล่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่5ประเทศอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณข้อมูลชุดนี้ต่างๆนี่ก็ได้มาอัปเดตกันนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเป็นกลุ่มประเทศนะครับที่มีรายงานกันขึ้นมานะครับที่มีการติดเชื้อภายในประเทศที่เราเน้นย้ำก็คือ local transmission มันหมายถึงการมีการแพร่กระจายเชื้อกันอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงถ้าท่านต้องเดินทางไปหรือมีแผนที่จะเดินทางท่านก็ดูจากตรงนี้ด้วยนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการคัดกรองนะครับภาระหน้าที่ของพวกเราพี่น้องเราที่อยู่ตามด่านตรวจโรคทุกด่านนะครับตอนนี้เราทำงานกันไป4ล้านกว่าเคสที่เรากว่าคนนะฮะที่ผ่านเรามาบวกไป 300,000 กว่านะครับในช่วงตอนนี้นะครับผ่านทางท่าอากาศยานท่าเรือแล้วก็ด่านพรมแดนทางบกนะครับแล้วก็มาที่สตม.ที่แจ้งวัฒนะจะเห็นนะครับว่าด่านทางพรมแดนทางบกเนี่ยก็มีตัวเลขคัดกรองเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นนะครับก็นำเรียนว่าระบบของเราพี่น้องเราที่อยู่ตามด่านทำงานกันอย่างเต็มที่แต่การพบ PUI หมายถึงว่าผู้ป่วยที่ต้องสงสัยนั่นนะครับก็คือ161รายรวมสะสมเป็น 3,680 นะครับตอนนี้ก็ตามที่ว่านะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนในเรื่องของตอนนี้มีข่าวที่น่าจะโยงกันแล้วก็ยังเป็นภาษาสื่อใช้คำว่าดราม่ายังมีอยู่ค่อนข้างมากคือเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับก็นำเรียนว่าเรายังขอยืนยันว่ายังเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านรองอธิบดีกรมอนามัยได้ชี้แจงในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับครับครับท่านสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตเรียนพี่น้องคนไทยนะครับผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้อาจจะมีความสับสนเนาะในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีนักวิชาการออกมาพูดถึงหน้ากากผ้าว่าไม่เหมาะนะครับในการมาใช้ป้องกันโรคนะครับแต่ในฐานะที่กรมอนามัยนะครับรับผิดชอบคนทั่วไปที่แข็งแรงนะครับที่จะปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยนะครับภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าวันนี้นะฮะยังยืนยันนะครับว่าหน้ากากผ้าเป็นทางเลือกของคนไม่ป่วยที่จะช่วยสังคมไทยนะครับให้ผ่านวิกฤตโคโรนาไปได้ท่านต้องเข้าใจนะครับขณะนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่3แต่เราต้องเตรียมตัวพร้อมเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นบทบาทของกรมอนามัยอย่างยิ่งนะครับที่จะไปสร้างความรอบรู้ของพี่น้องคนไทยทุกคนเลยนะครับนะที่จะช่วยกันนะครับเพื่อกู้วิกฤตอันนี้นะฮะสิ่งที่กรมอนามัยทำอยู่ขณะนี้นะครับก็คือการรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยนะครับมีพฤติกรรมสุขภาพ3อย่างสำคัญครับอย่างแรกที่สุดนะครับก็คือกรมอนามัยพูดแล้วนะครับว่าคนปกติทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ปกติอ้าวแล้วท่านบอกว่าทำไงล่ะครับอย่างนี้สิ่งที่ทำขณะนี้ก็คือคิดว่าเราแนะนำนะครับเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือลดการสัมผัสท่านไปไหนมาไหนไม่จำเป็นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าใช้เงินน้อยที่สุดใช้ทุนน้อยที่สุดถ้าจับปั๊บผมยันแล้วนะครับว่าถ้ามาจับหน้าตัวเองโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเพราะฉะนั้นลงทุนน้อยสุดคืออย่าจับอย่าแตะแต่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะไม่จับและไม่สัมผัสถ้าจับและสัมผัสนี่ครับล้างมือล้างด้วยเจลอาจจะหายากนะแต่ตอนนี้ยังหาได้อยู่นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนไทยจะช่วยได้นะครับว่าถ้าทุกสถานบริการมีเจลไว้ให้กับพี่น้องประชาชนจุดขึ้นลิฟต์จุดเข้าประตูอันนี้จะช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าไม่มีทำอะไรครับน้ำสบู่ธรรมดาครับหลายคนบอกว่ามันออกไม่เชื้อโรคออกนะครับรับประกันตัวนี้งั้นการล้างมือเนี่ยนะฮะเป็นวิธีการหนึ่งที่ลดสัมผัสไม่ได้ก็ต้องมาล้างมือแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นแคมเปญใหญ่ที่จะนำเรียนให้เป็นระดับเหมือนกับ National Mass Challenge
ก็คือคนไทยแข่งกันทำความดีนะครับคือต้องช่วยกันประดิษฐ์หน้ากากนะฮะให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับโดยเป้าหมายนะครับขณะนี้เรายืนยันแล้วครับว่าคนที่จะต้องสวมหน้ากากผ้าเนี่ยก็คือคนปกตินะครับที่จะไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดคนปกตินะครับพื้นที่แออัดเอาแล้วถามหน้ากากอนามัยใช้ที่ไหนครับคุณหมอคุณพยาบาลซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนก็เสี่ยงสูงพื้นที่ก็เสี่ยงสูงถูกไหมฮะโรงพยาบาลมีเชื้อเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะโคโรนาอย่างเดียวยังมีเชื้อวัณโรคมีเชื้ออย่างอื่นอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนไทยทุกคนช่วยกันทำหน้ากากผ้าให้ได้คนละ3ชิ้นนะฮะสวมสำรองซักสวมสำรองซักนะครับเราจะมีหน้ากากไว้ให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งขณะนี้ก็เริ่มชี้ว่ามีปัญหาบางที่เริ่มขาดนะครับซึ่งอยู่ในกลไกที่กระทรวงกำลังแก้ไขแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเอาให้อยู่จริงคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับผลิตหน้ากาก201ล้านชิ้นคนละ3แผ่นนะครับนะก็คิดว่าจะเป็นทางออกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวทางขณะนี้คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ก็รับบทบาทสำคัญคือแก้ปัญหาหน้ากากผ้าที่ขาดแคลนให้อยู่หมัดได้ยังไงก็ต้องเอาคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันนะครับวันนี้ถ้าภายในเดือนนี้2เดือนนี้เรามีหน้ากากของทุกคนคนไทยมั่นใจหน้ากากก็จะลดการขาดแคลนแล้วก็ราคาก็ควรจะถูกลงไอ้ที่เขาผลิตนะครับมีอายุได้1ปีนะฮะถ้าไม่รีบขายตอนนี้โดยราคาถูกขายไม่ได้อีกแล้วนะครับหน้ากากก็มีระยะหมดงั้นกลไกตัวนี้จะเป็นกลไกสำคัญเรื่องถัดไปคำถามว่าแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าหน้ากากผ้าที่เห็นเนี่ยมันลดหรือแก้ปัญหารับเชื้อได้จริงนะเรียนนะครับเอกสารที่กรมนายพยายามรีวิวทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าหน้ากากผ้าที่ผ้ามีคุณสมบัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะผ้าฝ้ายนะครับผ้าใยสังเคราะห์ผ้าสารูนะฮะกลุ่มนี้สามารถที่จะนำมาผลิตนะฮะเป็นหน้ากากผ้าความสามารถเนี่ยตัวนี้มีขนาดเล็กนะครับยิ่งซักยิ่งเล็กเพราะอะไรครับใยมันจะออกมาใยออกมาปั๊บเหลือประมาณ1ไมครอนขณะนี้เราแพร่เชื้อโดยโคโรนานะครับโควิด-19 เนี่ยที่ด็อปเปตนะครับไม่ใช่เป็นแอร์บอร์นเพราะนั้นปริมาณด็อปเปตมันก็ตกที่ประมาณ5ไมครอนหน้ากากผ้ารับได้แต่ไม่ 100% ครับ 54-59% ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอครับสำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ในพื้นที่ที่จะเข้าไปในที่ชุมชนวันนี้ต้องยืนยันนะครับพี่น้องคนไทยต้องไม่สับสนคนไทยปกติเข้าพื้นที่แออัดท่านใช้หน้ากากผ้าทำได้เย็บได้นะครับแล้วก็ซักใหม่ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญทีนี้คำถามว่าแล้วจะเข้าถึงหน้ากากผ้าได้ยังไงวันนี้กรมนำมาเองโดยท่านดีครับก็ทำคลิปนะครับท่านลงทุนบิสเนสเองเลยนะครับว่าผ้าตัดยังไงเย็บยังไงนะครับพับเข้าพับออกไงยืนอยู่ในคลิปที่หน้าจอกรมนำใหม่ขณะเดียวกันก็มีคำแนะนำนะครับว่าควรจะใช้ผ้าแบบไหนขนาดเท่าไรต่างๆในวิธีเย็บนี่อยู่บนเว็บไซต์ของกรมนำใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเชิญชวนด้วยนะครับทุกสื่อมวลทุกสื่อมวลชนนะครับถ้าท่านมีชมรมองค์กรบริษัทนะครับอาสาสมัครครับมาดูคลิปอันนี้แล้วไปเย็บได้เลยครับอันนี้ผ้าสารูที่เราแนะนำเป็นตัวหลักเนี่ยนะเมตรนึงตกประมาณ25บาทวิธีการไม่ให้มันขึ้นราคานะครับกระจายกันซื้อทั่วประเทศครับอันนี้กรมนำใหม่ก็ใช้วิธีการมอบหมายให้ศูนย์นำใหม่ทั้ง13ศูนย์นะครับไปจับมือกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศไปเชิญชมรมมสม.ผู้สูงอายุชมรมสตรีผู้พิการแล้วก็โรงงานหน่วยงานต่างๆนะครับมาร่วมจิตอาสาประดิษฐ์หน้ากากผ้านะครับให้ได้คนละ3ผืนนะครับคิดว่าถ้าท่านทำแล้วก็ขอให้ส่งภาพข่าวมาที่กรมนำใหม่เราจะได้ทำเรื่องของ National Match Challenge นะครับแข่งกันว่าวันนี้คนไทยมีจิตอาสาร่วมกันทำเรื่องนี้มานะได้ครอบคลุมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บนะผมเน้นย้ำนะครับว่าวันนี้เรายังสามารถควบคุมเรื่องของโคโรนาได้ต้องคนไทยต้องร่วมมือกันใช้หน้ากากผ้าอีกตัวหนึ่งนะครับบทบาทของกรมอนามัยขณะนี้เราไปดูแลให้ท่านไว้แล้วคือพื้นที่ที่จะต้องสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะเช่นอะไรบ้างครับก็มีห้างสรรพสินค้าถ้ารถนะครับรถไฟฟ้านะครับแท็กซี่นะครับโรงหมอระศพวัดหรือที่คนเกตเตอร์ลิงกันหรือมารวมกันอยู่เนี่ยก็จะมีคำแนะนำเป็นมาตรการออกไปกรมอนามัยก็จะจัดการคิกออฟเป็นอีเวนต์นะครับแต่ต้องรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ
กรมไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธีคลิกออฟครั้งเดียวเว้นครั้งเดียวนะครับให้คนทั้งประเทศรับรู้ได้ต้องรบกวนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งช่วยทําสื่อออกไปพี่น้องได้รู้ว่าที่ถูกที่เขาทํากันน่ะทําไงเดี๋ยววันที่6นี้นะครับที่ศูนย์ราชการกรมอนามัยโดยท่านรองนายกท่านบริว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านจะไปทําพิธีเปิดกิจกรรมนะครับใน 3-4 เรื่องประกอบด้วยล้างมือเย็บหน้ากากนะครับทําความสะอาดนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องของการใช้ปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องท่านก็จะเห็นคลิปที่จะต้องปฏิบัติตอนทำความสะอาดอาคารสถานที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากให้ท่านเผยแพร่ว่าแท็กซี่ทำยังไงรถไฟทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปรถไฟด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปห้างสรรพสินค้าหลายด้วยแล้วท่านสามารถไปได้ทุกที่ในประเทศไทยนะครับโดยมีศูนย์อนามัยของพวกเรา13ศูนย์นะครับท่านประสานได้เลยแล้วไปทำข่าววันที่ก็ออกพื้นที่ทุกกิจกรรมที่ส่วนกลางทำจะมัลติพลายด้วย13ศูนย์เนี่ยไปร่วมกับสจอีก77นะครับเพื่อเคลื่อนบัตรการของท่านวิษณุท่านทวีสินนะครับในแง่ที่จะไปช่วยให้เรื่องนี้มันกระจายไปทั่วประเทศให้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้เรียกว่าเทคโนโลยีง่ายๆของชาวบ้านแล้วทุกคนทำได้แต่ขนาดเดียวกันนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เห็นปัญหาด้านนี้เพราะฉะนั้นจะมีการวิจัยอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นคำตอบในอนาคตนะครับเดี๋ยวทางท่านสมฤกษ์นะครับรองอธิบดีกรมวิชาการแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับในแง่ของการใช้หน้ากากอนามัยผ้าเนี่ยก็จะมีข้อคิดเห็นหลายๆเรื่องนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจว่าหน้ากากอนามัยผ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพดีไหมเทียบกับหน้ากากอนามัยที่เป็นของทางการแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคงเปรียบเทียบกันเลยไม่ได้แต่ว่าหน้ากากอนามัยผ้านี่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอะไรได้บ้างผมเรียนว่าสำหรับเรื่องของไวรัสโคโรนาตัวนี้เนี่ยการติดต่อหลักๆเนี่ยจะเป็น2เรื่องหลักก็คือเรื่องของการติดต่อทางดรอปเลตหรือการไอจามที่เป็นอนุภาคขนาด5ไมครอนนะครับแล้วก็เอียนก็คือการสัมผัสสารคัดหลั่งตามประตูตามที่ต่างๆซึ่งอย่างหลังเนี่ยมากกว่าซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใส่หน้ากากอนามัยผ้าเนี่ยผ้าต่างๆเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า5ไมครอนอยู่แล้วนะครับทีนี้กรมเนี่ยก็จะมาช่วยดูในเรื่องของผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อจะเช็คถึงประสิทธิภาพเวลาเราดูหน้ากากอนามัยที่เป็นทางการแพทย์เนี่ยเขาดู3เรื่องหลักก็คือเรื่องของการคัดกรองอนุภาคขนาดใหญ่ๆนะครับซึ่งของตัวนักของทางการแพทย์เนี่ยขนาด3ไมครอนอันที่2ก็คือกรองอนุภาคที่เป็นขนาดเล็กขนาด 0.1 ไมครอนหรือเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของการกันน้ำกรองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นกรมเนี่ยจะช่วยดูให้ว่าหน้ากากอนามัยผ้าชนิดไหนที่เป็นมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับการเย็บแบบไหนที่จะทำให้มีการครอบใบหน้าและมีการป้องกันการหายใจออกเข้าด้านข้างของหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็สายรัดที่เหมาะสมรวมทั้งการซักหลายๆครั้งเนี่ยการดูแลเรื่องของการทำความสะอาดการทำฆ่าเชื้อนะครับนี่คิดว่าภายในสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยจะพยายามให้ได้ประเด็นนี้ออกมาเพื่อจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าท่านสามารถทำหน้ากากอนามัยผ้าได้อย่างที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังกรมยังมีความหวังเรียกว่าอาจจะมีข่าวดีที่มีหน้ากากอนามัยผ้าพิเศษที่จะช่วยในการกรองเชื้อโรคได้ดีด้วยนะครับครับก็ใช้โอกาสนี้ในการตื่นตัวของประชาชนนะครับแล้วเราก็พัฒนาขึ้นไปหลายคนบอกว่าอ้าวมีคำแนะนำของต่างประเทศมาว่าไม่ต้องให้ใส่นู่นนี่นั้นก็วัฒนธรรมขององค์กรของแต่ละประเทศแตกต่างกันไม่เป็นไรนะครับถ้าเราจะนัดหมายกันทั้งประเทศในตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างนี้ใช้หน้ากากผ้าได้ก็ไม่ได้ต้องแววไปอายใครนะครับแล้วใครที่ใส่หน้ากากมาก็ไม่ต้องรังเกียจกันหรือว่าจะต้องไปว่าหรือไปอะไรแบ่งเกรดอะไรกันจากการมีหน้ากากอนามัยตรงนี้นะครับครับผมท่านรองณรงค์นะครับในเรื่องของรองคำถามก่อนนะโอเคครับดีครับครับผู้สื่อข่าวมีถามข้อใดครับเชิญครับนะครับก่อนเนี้ยครับจากสำนักข่าวญี่ปุ่นนะคะพอดีว่าเมื่อวานนะคะมันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องประกาศพื้นที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายจำนวน9ประเทศอันนั้นคือมีผลบังคับใช้ไหมคะ
ก็พอท่านรองนายกได้ประกาศมานะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนัดประชุมเช้านี้มันเป็นกรณีสืบเนื่องและใกล้เคียงกันนะครับท่านรองนายกท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยว่าเดี๋ยวยังไงให้มีการประชุมกันในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมาก็บ่ายๆเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้มีการทบทวนแล้วก็ใช้มาตรการเดียวกันออกมากันทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่จะได้รับคำตอบภายในวันนี้ไหมคะก็คิดว่าน่าจะถึงเที่ยงนี้ก็น่าจะเห็นว่าน่าจะเสร็จนะครับในประเด็นของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่หรือคนที่เดินทางต่างประเทศครับแล้วก็ขอ follow up อะค่ะเมื่อกี้ท่านบอกว่าเกี่ยวกับจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในประเทศที่มีความเสี่ยงโดยที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่จะต้องกักตัวเอง14วันด้วยอันนี้คือหมายความว่าถ้าเป็นนักธุรกิจอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือคนญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาเป็นนักธุรกิจอยู่แค่3วันเขาจำเป็นต้องกักตัวเอง14วันด้วยไหมคะแล้วจะต้องกักในที่โรงแรมที่เดียวหรือว่ายังไงเพราะว่ามันเกิดความสับสนนะคะคือตอนนี้ถ้า อยู่ในประกาศของเขตติดโรคนะครับอันนั้นหมายถึงว่าถ้าประกาศออกมาเป็นรายชื่ออยู่ในนั้นก็ต้อง14วันนะครับต้องทำตามที่เราว่าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้มีการประกาศตรงนั้นออกมาก่อนถ้านักเดินทางตอนนี้ยังไม่ได้นั้นมาถ้าท่านจะต้องอยู่แค่3วันแล้วประกาศจะไม่ออกมาท่านจะกลับก่อนก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องรอดูวันนี้นะฮะว่าจะมีกี่ประเทศที่มีการประกาศออกมาเพราะมันจะเอฟเฟคทีฟตรงนั้นครับถ้าอย่างนั้นขอรบกวนดับเบิลเช็คความเข้าใจนิดนึงค่ะตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยคือมีผลบังคับใช้แล้วถูกต้องใช่ไหมยี่สิบบอกไงครับว่าแต่ว่าประเทศไหนคือการประกาศคือการมีพรบโรคติดต่อเนี่ยนะครับแล้วประกาศว่าเป็นเรื่องของโรคร้ายแรงขึ้นมานะครับโรคอันตรายขึ้นมาแล้วจะต้องประกาศเขตเนี่ยฮะตอนเนี้ยยังไม่ได้ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นถ้าประกาศเมื่อไหร่ก็จะต้องมีควอรันทีนหยุดในที่ที่เราต้องกำหนด14วันและที่ว่าเนี่ยนะครับจะออกมาตามมาทีหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ออกมาท่านว่าขอเอาไปทบทวนในเช้าวันนี้ก่อนนะครับเช้าวันนี้นะครับแล้วยังไงเนื่องจากผมก็ยังไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพราะว่าต้องมาแถลงข่าวตอนนี้ผลยังไงยังไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวให้ทางท่านนายกหรือท่านรองนายกนะครับซึ่งอยู่ในนั้นน่าจะได้เป็นผู้ให้ข่าวเพราะฉะนั้นอาจจะทางทีมของทำเนียบคงจะได้เสริมเงินกับทางด้านนี้ครับนักข่าวทางทำเนียบคงจะได้รับข่าวกันครับงั้นในประเด็นตรงนี้ก็ขอยกไว้เป็นหลังการประชุมไปนะครับครับเชิญครับเดี๋ยวน้องคนนู้นอยากจะได้ก่อนเอาขอขอบคุณค่ะจาก PPTV นะคะพอดีงั้นสอบถามนิดนึงค่ะอย่างคนที่มาค่ะที่บอกว่าจะต้องกักตัวที่บ้านแล้วคนที่เข้ามาที่ต้องแจ้งพื้นที่อะค่ะก็คือว่าเขาเดี๋ยวโทษนะคะแป๊บนึงค่ะอย่างที่ต้องแจ้งใน3ชั่วโมงตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าหลังจากประกาศแล้วมันจะมีโทษอะไรบ้างไหมอะค่ะขอบคุณค่ะก็จะมีโทษตามที่เคยพูดไปนะครับว่าตั้งแต่ปรับนะครับแล้วก็จำอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในฐานความผิดตามมาตราต่างๆไปนะครับพอดีผมไม่ได้เอากฎหมายมาจำไม่ได้แต่ตัวเลขที่เราพูดกันบ่อยๆก็ 20,000 ใช่ไหมฮะที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเราไม่อยากที่จะให้เป็นลักษณะของการจับใครมาลงโทษเพราะท่านก็ป่วยอยู่เจตนาของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกกฎหมายนี้เพราะว่าจะได้เป็นอำนาจของทางรัฐได้ประกาศแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเราอยากให้ท่านได้แสดงตัวแล้วก็รีบมารับการรักษาอย่างที่ท่านปลัดบอกโทรมาเลยถ้ามีไข้ขึ้นมาแล้วสงสัยแล้วเพิ่งกลับมาจากประเทศนี้ประเทศนี้เราจะเอารถไปรับท่านเลยไม่ต้องไปผ่านใครคนนู้นคนนี้จะบริการกันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นำเรียนว่าให้เป็นได้เชิงทัศนคติเชิงบวกนะครับว่าเขาเปิดเผยแล้วเขาก็บอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอร้องทางสื่อมวลชนไปก็คือเราสื่อสารกันไปเพื่อที่ให้ท่านได้
สมัครใจที่จะรีบบอกกับพวกเรานะครับเชิญฮะอันนี้ครับครับจากไทย PBS นะครับคุณหมอครับกลับไปที่เรื่องของความเข้าใจหน่อยครับตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลในส่วนของจังหวัดภูมิภาคเองแล้วก็หลังอย่างล่าสุดที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเอ้ยธรรมศาสตร์ที่รังสิตเนี่ยฮะตรงนี้มีการออกแถลงการเรื่องของการขาดเรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องของหน้ากากเองตรงนี้แล้วก็เรื่องของการความเข้าใจเรื่องของงานวิจัยต่างๆนานาที่อาจจะไม่สอดรับกันและมันยังคงสับสนอยู่ในฐานะของกระทรวงอยากให้ชี้แจงในประเด็นนี้เพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันครับครับกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะเป็นแกนหลักในการดูแลงานสาธารณสุขของประเทศนะครับอันนี้ก็น้อมรับในทุกเรื่องที่แจ้งขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างนี้แน่นอนครับว่าการบริหารจัดการคงมีข้อขลุกขลักเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเราก็เป็นผู้ใช้เหมือนกันผู้ใช้การบริการซึ่งตรงนี้ถึงได้เป็นการยกระดับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเชิงของการมีสต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อย่างอื่นชุดป้องกันตัวส่วนบุคคลในการที่จะดูแลทั้งหลายนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับผมก็มีชุดข้อมูลตัวเลขนะครับที่ท่านปลัดได้เรียกข้อมูลจากทุกเขตมาว่าตอนนี้อย่างกรณีของหน้ากากอนามัยเนี่ยให้รายงานมาทั้ง12เขตนะครับตัวเลขต่ำสุดมีอยู่ประมาณ 170,000 กว่าชิ้นต่อเขตนะครับสูงสุดถึงประมาณ 1,500,000ชิ้นต่อเขตรวมแล้วเรามีประมาณสัก8ล้านชิ้นตัวเลขของการสะสมการรายงานคือวันที่26กุมภานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้ากากอนามัยที่เอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ใช้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถามว่ามันต้องใช้เยอะไม่เยอะหรือสต็อกนี้ได้กี่เดือนทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางผอ.โรงพยาบาลนะครับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้ตรวจราชการในแต่ละเขตนั้นต้องบริหารจัดการสต็อกหรือหน้ากากอนามัยคงคลังที่มีอยู่เนี้ยให้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างที่บอกนะครับว่าบางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่น้อยแต่ว่าสต็อกเดิมอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นแต่ว่าโรงพยาบาลบางแห่งเยอะก็มีคนเยอะแต่ว่าสต็อกน้อยอันนี้ให้เกลี่ยกันได้ในแต่ละที่นะครับแต่ขณะเดียวกันที่จะได้เพิ่มมานะครับในแต่ละช่วงที่ได้ข้อมูลมาจากทางกองบริหารการสาธารณสุขที่ได้ข้อมูลเชื่อมต่อมาจากทางองค์การเภสัชตั้งแต่วันที่10กุมภานะครับมาจนกระทั่งถึงวันที่3มีนาคือเมื่อวานนี้นะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยต่ำสุดก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือ 50,000 ชิ้นต่อวันสูงสุดก็ถึง 500,000 ชิ้นต่อวันเมื่อวานนี้ได้วันที่9มีวันที่3มีนาคือเมื่อวานนี้ได้มา 190,000 ชิ้นต่อวันนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นความพยายามของทั้งหน่วยงานนอกกระทรวงซึ่งเขาก็ดำเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแต่ไงก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คงจะมีบางที่บางแห่งอาจจะร้องขอหรือออกไปทางโซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้ท่านปลัดก็รับฟังทุกเสียงนะครับแล้วก็มอบให้ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการลงเข้าไปจัดการกับปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบนี้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือบางที่บางแห่งก็บอกว่าอาจจะต้องปิดการให้การบริการไปอะไรอย่าพึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรามีระบบของการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลทรัพยากรอาจจะมองแค่ภายในโรงพยาบาลไม่เพียงพอในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะมองข้ามโรงพยาบาลกันได้ถ้าจังหวัดเองก็ไม่พออีกก็ผู้ตรวจราชการจะมองข้ามจังหวัดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีระดับของการบริหารเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับยังไงก็ตามแต่อย่างที่นโยบายท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการว่าเสียเท่าไหร่ไม่ว่าเรื่องของบุคลากรต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รับเป็นแนวปฏิบัติแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับถ้าไม่พออย่างไรก็แจ้งมาทุกเสียงเรารับฟังทั้งหมดนะครับขอบคุณครับจากช่อง7นะคะคุณหมอคะเมื่อวานมันมีนักวิชาการนะคะนำหน้ากากอนามัยมาทดสอบแล้วก็พบว่าทำจากผ้าสปันบอล นะคะแล้วมันก็จะแตกตัวมีผลทำให้เป็นมะเร็งอันนี้คือทางกระทรวงมีการตรวจสอบแล้วก็จะแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังยังไงบ้างคะผมเริ่มครับเชิญครับอย่างที่
ไปสักครู่นี้เราก็จะเลือกผ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะมีการทดสอบซักหลายๆครั้งนะฮะตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยก็คิดว่าอาจจะสัก100ครั้งแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของผ้าว่าผ้าเนี่ยจะเกิดใยขุยออกมามากที่เวลาซักบ่อยแค่ไหนแล้วก็ตัวใยขุยเนี่ยจะหลุดเข้าไปจะไปเกิดการระคายเคืองไหมซึ่งจะออกไปคำแนะนำช่วงนี้ก็เรากำลังดำเนินการอยู่ครับครับคืออย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญถ้าร้องเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเรามีระบบคุ้มครองผู้บริโภคโดยอย.นะครับก็ดูแลพวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วก็ให้ท่านร้องมาแล้วเอาตัวอย่างตัวนั้นนะครับคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศมีทั้งหมดนะครับถ้าท่านสงสัยว่าคุณภาพสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ทั้งใช้ของเก่ารีไซเคิลที่ว่าใช่ไหมครับกับที่เป็นตัวอย่างจากทางนักการเมืองท่านหนึ่งไปเอามาใช่ไหมฮะที่เป็นตรงนั้นก็ถ้าคิดว่ามันเป็นประเด็นที่อยากจะได้คำตอบในเชิงทางด้านสุขภาพท่านเอาตัวอย่างนั้นร้องไปยังคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่อยู่สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งได้แล้วสินค้าเหล่านั้นก็จะถูกตรวจสอบโดยถ้าเบื้องต้นทางอย.ทำได้ก็จะเป็นผู้ให้คำตอบได้ถ้าในเชิงลึกๆนะครับทางด้านนี้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สามารถที่จะบอกส่วนผสมหรืออะไรทั้งหลายถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรรู้สึกจะออกมาว่าเป็นอะไรนะโพลิเมอร์หรืออะไรนะอะไรเขาใช้คำว่าอะไรเป็นผงของพลาสติกใช่ไหมฮะถ้ามันออกมาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้เห็นของเราก็แต่ว่ามีแต่ในโซเชียลนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ส่งมาครับครับได้ครับก็ถ้าคือต้องเป็นเรื่องของทางด้านของการของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนอย่างกรณีที่ย้อมแมวที่เท่าไหร่นะเขาเรียกอะไรผ้าหน้ากากทำไมย้อมแมวใช่ไหมเอามือสองมาเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องให้ทางพวกเราไปตรวจดูก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ถ้าทำไปเห็นระบบของการทำที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องผมว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนคงจะได้มีข้อวินิจฉัยได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการให้ทางสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการหรือช่วยในการให้ข้อมูลความเห็นด้วยก็ยินดีครับพวกเราก็ไปในฐานะเจ้าพนักงานที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้อยู่แล้วครับครับจากไทยพีบีเอสอีกต่อเนื่องประเด็นเรื่องหน้ากากครับคุณหมอครับตรงนี้อยากจะขอความชัดเจนเพราะนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเยอะเหมือนกันในเรื่องของการทิ้งหรือการกำจัดไอ้ตัวหน้ากากที่ใช้แล้วเนี่ยขอทางไม่ได้ว่าทางกรมอนามัยก็ได้ครับอาจจะขอความรู้ให้ชัดเจนนิดนึงว่าทิ้งยังไงที่จะไม่ให้มีการติดเชื้อหรือว่าเป็นอันตรายครับครับเราใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารจัดการมลฝอยติดเชื้อนะครับซึ่งพรบไอ้กฎกระทรวงตัวเนี้ยมันก็มีผลในเรื่องของหน่วยที่มีขยะติดเชื้อหลักๆนะครับก็เป็นหน่วยบริการทางด้านการแพทย์ถูกไหมครับเช่นคลินิกโรงพยาบาลทั้งหลายแต่กรณีนี้เนี่ยนะมันไม่ตรงกับประเด็นของกฎกระทรวงอันนี้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เป็นประชาชนทั่วไปใช้สอยตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถไปทิ้งในถังขยะปกติได้หรือไม่อันนี้โดยภาพรวมก็คือเขาทิ้งได้แต่กรมอนามัยก็มีคำแนะนำเหมือนกันนะครับว่าในกรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะครับนะฮะท่านคงไม่สามารถนะมีถังขยะติดเชื้อหรือท่านเดินไปทิ้งถึงขนาดที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล นะครับได้นะครับนะท่านก็คงสามารถที่จะต้องทิ้งในถังขยะแต่ให้ใช้วิธีการพับเอาส่วนที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมครับอยู่ด้านนอกเนี่ยพับเข้าในแล้วลดการไปจับแตะด้านนอกนะครับแล้วใส่ถุงพลาสติกนะครับให้เรียบร้อยแล้วไปทิ้งถังขยะปกติอันนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำที่กรมอนามัยแนะนำและอย่าลืมนะครับขยะที่ออกมาจากบ้านเรือนทุกประการเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะมีคนป่วยอยู่เนี่ยปัจจุบันเรายังไม่ได้กำหนดนะฮะให้มีการทิ้งลงสู่ถังขยะติดเชื้อนะครับนะแต่เรามีการแนะนำโดยคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลว่าถ้าเขาจะทิ้งเนี่ยเขาต้องทำยังไงนะครับ
เช่นถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลวก็อาจจะลงโถส้วมนะแต่ถ้าเป็นขยะที่เป็นชิ้นอย่างนี้ก็พับเก็บเรียบร้อยใส่ถุงทิ้งนะครับนะในส่วนของคำแนะนำของคุณหมอนะครับเวลาที่คนไข้ทุกคนนะครับที่เป็นโรคโควิดก็ตามหรือเป็นโรคของติดเชื้อหนึ่งก็ตามเนี่ยจะมีคำแนะนำก่อนออกโรงพยาบาลเสมอว่าขยะที่เขาจะไปทิ้งเนี่ยจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับนะส่วนในโรงพยาบาลเนี่ยมีมาตรการคลินิกทั้งหลายเหล่านี้มีมาตรการรองรับตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการขยะติดเชื้ออยู่แล้วครับมีหลายคนบอกว่าพับไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปใช้ซ้ำทั้งหลายมีบางคนบอกว่าให้ตัดให้ฉีกอะไรทั้งหลายด้วยอันนี้ทำได้ไหมครับไม่แนะนำเท่าไหร่ครับยิ่งไปจับยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับคำแนะนำก็คือว่าก็ทิ้งครับแต่ว่าเรื่องของการเอามาใช้ใหม่เนี่ยก็ต้องใช้ขั้นหนึ่งที่ท่านถามเป็นคำถามเมื่อสักครู่ถูกไหมครับนะก็คือคนที่จะซื้อไม่ว่าจะมาใช้หรือซื้อแล้วมาแจกก็ตามนะครับคงต้องสอบถามกับราชการของกระทรวงสาธารณสุขเช่นสสจที่ท่านสาธารณสุขเทศว่าสักครู่นะว่าอันเนี้ยน่าเชื่อถือไหมปัจจุบันมันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเนี่ยรับรองมาตรฐานโดย อย.เราอยู่นะครับเพราะนั้นคนไทยทุกวันนี้อาจจะเสพสื่อหรือซื้อสินค้าบนออนไลน์มากข้อขอเตือนนะครับว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งไม่รู้แหล่งที่มาและมาตรฐานผลิตนะอันนี้เป็นความรอบรู้ส่วนบุคคลที่ต้องมีนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่าคนต้องช่วยกันสื่อเยอะๆครับอย่าซื้อสินค้าออนไลน์ในขณะนี้แล้วหลายหน่วยนะครับที่เราจับเยอะขึ้นในอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เริ่มถอนมาจากตลาดออนไลน์และที่ล่าสุดนะครับอาลีบาบาก็ถอนสินค้าพวกนี้ออกไปหลายตัวตั้งแต่ไม่มาตรฐานและราคาแพงขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับขออนุญาตสอบถามนะคะจากNation TVค่ะเรื่องผีน้อยอะค่ะว่ามีทางตม.ยืนยันข้อมูลมาว่ามี17คนที่มีไข้สูงอะค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้มีการตรวจสอบยังไงบ้างแล้วคนที่เดินทางกลับบ้านไปแล้วที่ให้กักตัว14วันมีการติดตามเฝ้าผลหรือว่าคำแนะนำยังไงบ้างกับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะครับก็ทางกรมควบคุมโรคให้ชุดข้อมูลมานะครับผมว่าถ้าไม่ถามผมก็จะไม่บอกสักหน่อยนะก็ดีน้องถามมานะครับก็กะว่าจะเป็นช่วงของทางท่านรองนายกนะฮะน่าจะมีคนให้ด้วยได้ด้วยแต่ว่าไงก็ตามแต่ครับก็มีชุดข้อมูลนี้นะครับอย่างที่บอกกระทรวงสาธารณสุขไม่ปิดข้อมูลถ้าได้มาก็จะต้องถึงพี่น้องสื่อมวลชนเท่ากันนะครับเมื่อคืนนี้มีเดิมนี่มี2แล้วเมื่อคืนนี้เพิ่มเป็น17นะครับรวมแล้วเป็น19คนนะครับที่มีไข้แล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสารคัดหลั่งเนี่ยนะครับก็ไม่พบเชื้อเขาใช้คำว่าไม่พบเชื้อไม่ได้เป็นผลลบนะไม่พบเชื้อนะครับทั้ง19คนส่วนคนที่เหลือก็ได้มีการติดตามนะครับให้มีการโฮมควอรันทีนตามที่ว่านะครับก็เป็นระบบที่เราดำเนินการตามมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้กระจายข่าวนี้ออกไปว่า อย่างที่บอกนะครับก็พยายามทำเต็มที่แต่ทุกคนต้องรักสุขภาพของตนเองท่านกลับเข้ามาแล้วท่านก็ต้องทำหน้าที่ประชาชนคนไทยที่รับผิดชอบต่อสังคมถ้าร่างกายแข็งแรงดีพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงดีๆนะครับถ้ามีไข้นะครับไม่สบายก็ต้องเช่นเดียวกันนะฮะต้องทุกคนต้องให้โอกาสคนกลุ่มนี้ที่เขาขอกลับมาพักที่บ้านเราเขาไปหาเงินไปทำงานมาเพื่อที่จะเอามาส่งให้ครอบครัวพอเขากลับมาแล้วนะครับถึงแม้จะไปถูกไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นคนไทยกันเหมือนกันถ้าเขามีพื้นที่ที่จะยืนได้อยู่ในสังคมไทยเขามีสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาเหมือนกันนะครับก็ขอให้พวกเราได้ให้พื้นที่เขาได้แสดงตัวแล้วก็มารับการรักษาโดยเร็วนะครับยิ่งมารักษาเร็วเท่าไหร่ก็โอกาสจะกลับเป็นปกติยิ่งดีเท่านั้นนะครับครับผมค่ะสอบถามหน่อยค่ะจากช่อง8นะคะบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มีเพียงพอที่จะสำหรับคนที่เข้ามาหลายๆคนไหมคะสำหรับผีน้อยที่เข้ามานะคะต้องเรียนว่าขณะนี้ยังเพียงพออยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่างานที่พวกเราทำก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนแรกก็เป็นส่วนของการเฝ้าระวังและติดตามนะครับตั้งแต่คัดกรองอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับก็ถ้ามีอาการนะครับเข้าเกณฑ์ก็ต้องเข้าไปในการที่จะสอบสวนนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อนี้ถ้ามีอาการมากกว่านั้นนะครับหรือว่าเข้าข่ายนะครับก็นำมาสู่โรงพยาบาล
ก็เข้าสู่กระบวนการที่เราดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลต้องเรียนมาทุกจังหวัดนะครับซึ่งบ่ายนี้ท่านปลัดกระทรวงทั้งที่ประชุมผู้บริหารนะครับก็จะมีการประชุมของทุกเขตสุขภาพแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของทรัพยากรของทุกจังหวัดและการบริหารจัดการครับทั้งห้องผู้ป่วยนะครับห้องเนกาทีฟเพชเชอร์ห้องแยกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งหอผู้ป่วยที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากด้วยก็เป็นการรองรับในอีกระยะหนึ่งด้วยครับเพิ่มเติมขออนุญาตค่ะจาก PPTV เพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างแรงงานที่เข้ามาค่ะที่บอกว่า19คนคือเขาถือว่าเป็นผู้ป่วย PUI แล้วเราให้เขาอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่ายังไงอะคะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วเพิ่มอีกคำถามนึงค่ะอย่างตอนนี้มันมีการแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องว่าแรงงานที่มาจากเกาหลีอะค่ะเขาเลือกที่จะเดินทางแบบเป็นไฟสุดท้ายของสุวรรณภูมิเพราะเขาบอกว่าเขาแชร์กันว่าในพื้นที่การตรวจอะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ทราบว่าตรงนี้เราทำงาน24ชั่วโมงนะครับถึงว่าอยากให้ท่านผู้สื่อข่าวไปรู้สึกก็ต้องไปตามดูอยู่แล้วพวกเราก็ทำงานเป็นหน้าด่านแบบเต็มที่นะครับอันนี้ยืนยันนะครับถึงจะมาช่วงตอนไหนถ้าเรามีชุดข้อมูลก็จะติดตามนะครับคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลครับที่จะดูแลผู้ที่มีไข้อยู่ตามมาตรฐานของ PUI ครับเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ครับว่าในส่วนที่ทางพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องสื่อมวลชนเป็นห่วงนะครับก็ต้องขอบคุณในเรื่องของร่างงานของบุคลากรทางสายการแพทย์และสาธารณสุขแต่ก็เรียนด้วยความจริงนะครับว่าเราเตรียมอย่างเต็มที่นะครับและขณะนี้ต้องเรียนว่าในแต่ละโรงพยาบาลก็มีการปรับนะครับทั้งพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วยบางโรงพยาบาลก็ปรับหอผู้ป่วยบางหอเลยนะครับปิดห้องพิเศษบางฟลอร์เลยนะครับบางฟลอร์เพื่อรองรับให้เป็นห้องแยกโรคเนี่ยสามารถแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นได้ตอนนี้ต้องเรียนว่าในโรงพยาบาลจังหวัดนะครับแล้วก็ในเขตสุขภาพอย่างที่ท่านประธานได้เรียนนะครับก็บริการทรัพยากรของทั้งจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพครับในกรุงเทพมหานครก็ทุกเครือข่ายนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับโรงพยาบาลเหล่าทัพนะครับแม้กระทั่งเอกชนอย่างที่เราเห็นเคส PUI ก็ตามเนี่ยเอกชนก็ช่วยเราดูแลอยู่เยอะนะครับแล้วก็กรมการแพทย์ครับก็เรียนว่าตอนนี้ปรับทรัพยากรทั้งระบบนะครับลงมารองรับครับค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์รบกวนสอบถามนิดนึงเคสของผู้เดินทางจากต่างประเทศนะคะที่เป็นคนต่างประเทศแล้วต้องแจ้งที่พำนักในไทยที่ชัดเจนนะคะอันนี้หมายถึงว่าทุกประเทศไม่เฉพาะในเขตที่มีโรคติดต่ออันตรายใช่ไหมคะและถ้าสมมติว่าเขาเดินทางภายในประเทศไปหลายจังหวัดอย่างเช่น3วันพักภูเก็ตอีกไปพักเชียงใหม่ต่ออันนี้ต้องแสดงตลอดการระยะที่อยู่ในประเทศไทยเลยไหมคะที่พำนักอะค่ะที่พูดบอกไปเมื่อสักครู่นะครับการจะบังคับใช้ประเทศไหนขึ้นอยู่กับการประกาศพื้นที่หรือเขตติดต่อที่ว่าเมื่อวานนี้กำลังว่าจะประกาศแล้วก็เลยว่าต้องรอการประชุมวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นตัวหลักเพราะว่าถ้าประกาศประเทศขึ้นมาต้องมีหนึ่งก็คือข้อมูลยืนยันว่ามีการเป็น local transmission หรือว่าเป็นการแพร่กระจายในประเทศเขาอย่างจำนวนมากนะครับอันที่สองก็คือว่าประกาศไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการดำเนินการแค่ไหนนะครับถ้าประกาศจำนวนเยอะๆไปหมดจำนวนของคนที่เดินทางเข้ามามหาศาลมากมายอย่างเงี้ยมันจะเอาไปตุนแค่ไหนนะครับมันก็ต้องดูในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับมากไปทำไมไม่เอาทุกประเทศเลยโอ้โหกำลังก็จะต้องเยอะขึ้นมาเตียงก็จะต้องมากอะไรทั้งหลายด้วยนะครับนั้นเราจะทำงานที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณของทรัพยากรโดยที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับครับแสดงว่าที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาในประเทศเราไม่มีที่พำนักชัดเจนสำหรับคนต่างชาติถ้าไม่มีที่พำนักชัดเจนจะส่งกลับประเทศนี้คือต้องรอประกาศเขตประเทศก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องรอก่อนครับเมื่อกี้นี้อันนี้ผมพูดตามบทนี่ก็คือพูดถึงลืมใส่ว่าเป็นตามมาตราถ้ามีการประกาศแล้วในพื้นที่เขตติดโรคแล้วนั่นแหละครับนะครับถึงใช่ครับหมอครับจากช่อง3ครับถ้ามีการประกาศเขตติดโรคแล้วครับแต่บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ประกาศเขตครับแต่ว่ามีการไปเปลี่ยนเครื่องพักเครื่องที่ประเทศที่มีการประกาศเขตติดโรคในเวลาเข้ามาไทยแล้วต้องมีการกักตัว14วันไหมครับตรงนี้ก็ฟังดูชุดข้อมูลชุดนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสนามบินก็ถือว่าเป็นเขตประเทศของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้
ผมไม่แน่ใจในเชิงของตัวกฎหมายหรืออะไรทั้งหลายด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ที่เราต้องประกาศตัวนี้ออกไปเนี่ยด้านหนึ่งคือทำให้สายการบินต่างๆจะเห็นว่ามาตราถ้าผมจำไม่ผิด40หรือ42เนี่ยนะครับในกรณีถ้าคนที่มานั้นไม่สามารถให้พำนักพักพิงไม่สามารถบอกที่ไปที่มาที่จะมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าคนคนนั้นป่วยทั้งหลายเนี่ยหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายการบินนะครับหรือเป็นเรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในตรงนั้นนะครับอันนี้จะต่อไปเราจะต้องบังคับกันอย่างเต็มที่นะครับจาก NHK นะคะรบกวนนิดนึงคือตอนนี้แปลว่าเราสรุปได้แล้วว่าคือสรุปคือรอลิสต์ประกาศประเทศใหม่นะคะแต่ว่าพอลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยผลก็คือว่าคนที่มาจากประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทรานสิตหรืออะไรก็ตามก็คือต้องทำเซลฟ์ควอรันทีน14วันถ้าอยากจะออกนอกเขตที่ควอรันทีนก็คือว่าต้องขอเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคใช่ไหมคะครับครับก็ถ้าประกาศนะครับถ้าประกาศออกมาต้องเป็นอย่างนั้นก็คือเนื้อหาของประกาศแต่ว่าทานสิทธิ์ไม่ทานสิทธิ์ตรงนี้ผมขอยังไม่ตอบอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่ายังเป็นข้อย่อยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดตรงนี้จะขอแล้วคือประกาศวันนี้ก็คือมีผลวันนี้เลยแล้วแต่คำสั่งนะครับแล้วว่าท่านจะเขียนว่าประกาศนี้แล้วเมื่อไหร่เป็นอำนาจของทางเนื่องจากว่ามันจะมีทีมมาดูงานหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้เราควรแนะนำให้ทีมงานของเราอ่ะมาไหมหรือควรจะแบบเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่ามันไม่ชัดเจนมากๆเลยค่ะก็คงเหมือนกับเราที่เราก็จะไปประเทศทางต่างประเทศซึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับคนไทยเราจะเห็นนะครับว่าท่านนายกก็บอกว่าไม่ให้ไปถ้าไม่จำเป็นก็นั้นเดี๋ยวคุณไปแล้วทางนู้นเขาจะให้เข้าประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทำนองเดียวกันนะเพราะตอนนี้ก็คือผมคงไปบอกว่าให้ชัดเจนไม่ได้ฮะก็แต่ละประเทศก็มีความคลุมเครือมีข้อจำกัดของตัวเองเพราะฉะนั้นจะบอกให้เราบอกให้ชัดเจนผมก็ต้องบอกว่าทุกประเทศก็ไม่ชัดเจนนะครับครับจะคล้ายๆกับประกาศของอิสราเอลไหมคะที่ทำกับเราก็คือว่าถ้าจะไปประชุมวันที่3อยู่ต้องไปก่อนวันที่34วันเพื่อที่จะสามารถออกไปประชุมวันที่3ตรงนี้ก็ต้องไปตีความในกฎหมายอีกทีนึงครับ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 ผมฮะมันจะมีข้อนึงที่บอกว่านอกจากจะแสดงหลักฐานที่พักอาศัยแล้วเนี่ยจะต้องมีหลักฐานว่าเจ้าของผู้ครอบครองและผู้ดูแลที่พักอาศัยยินยอมให้คนนั้นพักอาศัยมันคืออะไรคะในรายละเอียดคือมันมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณมาที่นี่โรงแรมต้องรู้นะว่าคุณมาจากประเทศไหนนะครับแล้วก็มีรีจิสเตอร์ชัดเจนไม่ใช่เอาของคนอื่นมานะครับสามารถตรวจสอบเทรซแบ็กกลับไปได้ว่าคุณมาจองที่พักเรียบร้อยยอมรับเรียบร้อยหรือมาอยู่ในบ้านของคนไทยเป็นญาติพี่น้องของคนไทยงั้นเจ้าของบ้านก็ต้องรับรู้นะมาอยู่อะไรทั้งหลายพวกต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับหมายถึงว่าอย่างสมมติเป็นบ้านอย่างสมมติไปจองแบบไม่ใช่เป็นโรงแรมเลยนะคะเจ้าของบ้านเขาต้องออกเป็นเอกสารให้หรือว่าหรืออะไรยังไงในเชิงของทางกฎหมายเบื้องตามมาอีกทีหนึ่งคงจะต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ายังไม่ทราบในเชิงของขั้นตอนเดี๋ยวคงจะมีมาตรการหรือประกาศตามมาอีกทีหนึ่งถ้าท่านเคยไปที่ญี่ปุ่นท่านจะเห็นนะครับในใบผ่านเมืองเขาต้องให้เราเขียนเลยว่าเราจะอยู่โรงแรมไหนถูกไหมฮะแต่ใบตม.ใบที่ผ่านเข้าเมืองของประเทศไทยเราเป็นใบสีขาวไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็อาจจะเขียนง่ายๆใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้แล้วแต่ประเทศที่ทำแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะต้องให้เข้มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราติดตามได้ทุกคนนะครับเหมือนกับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาระดับสูงๆเขาก็จะต้องติดตามได้นะครับครับอื่นๆครับมีไหมฮะครับเพียงแล้วเนาะอาจารย์คะรบกวนนิดนึงอะค่ะจากทางไหนจากเดลินิวค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าหน้ากากอนามัยก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าอันนี้ถามนิดนึงคือมีกลุ่มงานทันตกรรมอะค่ะเหมือนเขายื่นเรื่องให้ผอ.ปิดบอร์ดทันตกรรมปิดให้บริการไปก่อนเพราะปัญหาเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะยังทุกโรงพยาบาลในสังกัดยังเปิดทุกบริการอยู่ไหมอะคะไม่รู้เมื่อกี้น้องมาฟังทันไหมซึ่งเรื่องหน้ากากอนามัยคิดที่ผมว่านะครับก็คือเรารับฟังทุกเสียงของผู้บริการก็เหมือนกับทีมงานเดียวกันเองนะครับอย่างที่บอกว่าระบบข้อมูลที่นำเข้ามาบอกว่าไม่เพียงพออยู่ที่ทันตกรรมตรงนั้นนะครับอันนี้ผมก็รับทราบ
แล้วก็เป็นบทบาทของท่านผอโรงพยาบาลที่จะเข้าไปช่วยเกลี่ยปัญหาตรงนั้นนะครับถ้าท่านสามารถที่จะมีศักยภาพที่จะแก้ไขบริหารจัดการผู้บริหารทุกคนมาบริหารก็คือบริหารในภาวะที่เป็นอย่างนี้แหละครับที่ทรัพยากรไม่เพียงพอเนี่ยแหละครับในทรัพยากรที่จำกัดก็จะเป็นลักษณะของผู้บริหารที่จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ไงก็ตามแต่ครับถ้าในระดับของผู้อำนวยการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกไว้ว่าให้แจ้งไปยังท่านนายแพทย์สชนะครับอย่าเพิ่งไปกระทบกับผู้ป่วยนะครับเพราะการระงับหรือยกเลิกด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลในเชิงบริหารเนาะผมก็คิดว่าท่านนายแพทย์สชก็สามารถที่จะบริหารทรัพยากรในจังหวัดได้แต่อีกนั่นแหละถ้าไม่ได้ท่านนายแพทย์สชไม่ได้ก็ยังมีอีกระดับนึงคือระดับผู้ตรวจราชการซึ่งจะดูแลระดับเขตซึ่งจะมีทั้งหมดตั้งแต่5ถึง8จังหวัดซึ่งก็มีทรัพยากรก็เยอะขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนำเรียนว่าสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มารับการบริการอยากให้เกิดน้อยที่สุดในเรื่องพวกนี้พวกเราจะช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับมี2ประเด็นเนาะประเด็นเรื่องสถานที่อันนี้วันนี้คงจะให้ทางที่ประชุมใหญ่ของท่านนายกเป็นคนตอบนะครับเพราะว่ามาตรการของวันนี้จะเป็นเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันที่2ถึงแม้ที่น้องพูดมาว่าเป็นผีน้อยคือจะเป็นคำชื่อเล่นชื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ผมฝากนิดนึงนะครับในฐานะที่เราจะต้องดูแลคนไทยทั้งประเทศการมีการก็เรียกแบ่งแยกกีดกันหรือ discriminate หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยผมเกรงว่าจะมีผลกระทบมากมายซึ่งต่อไปทางบุคลากรสาธารณสุขเราก็ต้องเข้าไปถ้าเขาป่วยอย่างเนี้ย19คนถามว่าเขาเป็นผีน้อยขึ้นมาแหมชื่อมันก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะแล้วแถมยังมีโรคขึ้นมาอีกนู่นนี่นั่นอีกการสื่อสารของเราจะมีผลต่อสิ่งที่จะต้องตามมาทั้งเชิงทัศนคติทั้งในเชิงของระบบบริการทั้งในเชิงอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็นำเรียนว่าสื่อมวลชนเองก็เป็นผู้สร้างบรรยากาศในการที่จะทำให้งานต่างๆมันง่ายหรือมันยากขึ้นได้ด้วยนะครับผมขอเรียนและขอร้องสื่อมวลชนด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นแรงงานสมัยก่อนจำได้ไหมครับเราเคยมีแรงงานส่งไปที่ซาอุดิอาระเบียถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแล้วก็แล้วแต่มีการทำไปกันเพื่อให้เขาได้ส่งเงินกลับมาที่บ้านพวกกลุ่มคนเหล่านี้ด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนไทยซึ่งเขาก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวเขาไปทำอาชีพต่างๆตรงโน้นถึงแม้จะไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็เขาจะกลับมาก็เป็นท่าทีของทางรัฐบาลนะครับและกระทรวงสาธารณสุขที่เราจะต้องดูแลเขาเป็นหนึ่งเป็นคนที่มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในฐานะคนไทยตินั่นแหละหน้าที่ของเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องซึ่งอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องผ่านสื่อมวลชนไปถึงพวกเขาด้วยพวกที่กลับมาก็ต้องผ่านพวกเขาด้วยนะครับแล้วถ้าเขาต้องมาแสดงตัวถ้าบอกว่านี่ผีน้อยมาแล้วอะไรต่างๆเดี๋ยวกระบวนการของการดำเนินการก็ทำให้เกิดความยุ่งยากก็นำเรียนนะครับเป็นประเด็นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับครับอีกขออีกนิดนึงนะขอสอบถามคุณหมอบัญชานิดเดียวขอเป็นความรู้ครับคุณหมอในเรื่องของหน้ากากอนามัยถามถึงเรื่องว่าที่เรื่องการกำจัดการทิ้งเนี่ยครับคุณหมอครับตรงนี้สมมติถ้าเราทิ้งเฉยๆโดยที่แบบว่าไม่ได้มีการมาใส่ถุงใส่อะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรยังไงบ้างแค่ไหนครับคุณหมอปกตินะครับเราก็ทิ้งขยะพวกนี้นะฮะในธรรมชาตินะชีวิตประจำวันเนาะมันเหมือนกับไลฟ์สไตล์ปกตินะฮะซึ่งก็เราก็ไม่ได้เข้มงวดมากนะครับอาจจะไม่ได้มีใครไปจับไปปรับนะครับผมเรียนย้ำนะฮะเนื่องจากว่าเป็นชีวิตวิถีปกติของพี่น้องประชาชนแต่เราก็ให้คำแนะนำไว้เสมอนะครับว่าถ้าท่านจะทิ้งนะครับในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาดผมย้ำนะครับสถานการณ์โรคระบาดโควิดเนี่ยควรจะต้องพับเก็บใส่ถุงนะฮะให้มิดชิดนะครับเพื่อไปทิ้งแล้วเนี่ยพนักงานเก็บขยะหรือคนอื่นๆที่อาจจะไปเกี่ยวข้องนะครับไปสัมผัสก็อาจก่อให้เกิดโรคได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเรียนย้ำนะครับไม่ใช่เฉพาะโรคโคโรนานะครับนะมีพี่น้องเราที่เจ็บป่วยอยู่ตามบ้านเรือนในโรคต่างๆเนี่ยเยอะ
นะคำแนะนำก็คือว่าขยะทุกชนิดนะครับแม้แต่ขยะปกติที่เราอาจจะบอกไม่ได้อยู่คนป่วยก็ตามนะครับท่านก็ลดเลี่ยงที่จะไปสัมผัสอยู่แล้วนั้นเพื่อสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นเหมือนจะเป็นความรอบรู้เฉพาะตัวบุคคลนะครับก็คือทุกคนต้องเลี่ยงการไปสัมผัสกับขยะที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะเนี่ยเราก็กำหนดเป็นมาตรฐานไว้นะครับโดยเฉพาะพนักงานของท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสขยะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่โดยตรงอยู่แล้วครับค่ะจากทีนเองนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในประเด็นตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนนะครับถ้าพวกเราช่วยกันเก็บอย่างดีนะครับมันก็จะลดการแพร่กระจายซึ่งต้องเรียนว่าในโรงพยาบาลนะครับประเด็นของการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญและในกรณีที่เรามีโรคระบาดนะครับที่กำลังแพร่กระจายอยู่ขนาดนี้อย่างที่ท่านรองบัญชาพูดนะครับไม่ใช่เฉพาะของโควิดอย่างเดียวมีอีกหลายโรคนี้กลับมาประเด็นตรงนี้ครับว่าหลังจากสัมผัสเนี่ยจะกลับมาประเด็นสำคัญเลยคือการล้างมือนะครับหลังจากสัมผัสที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วทิ้งขยะแล้วเนี่ยคือการล้างมือแล้วครับจะลดการสัมผัสไปได้อีกเยอะเลยครับแล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนที่จะช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อีกมากมายนะครับอาจารย์ทินเอ็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขเราได้รับรายชื่อของจำนวนแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีครบหมดหรือยังคะโดยเฉพาะจากเมืองแทกูแล้วก็มีคำถามฝากมาค่ะว่าถ้าหากแรงงานกลุ่มนี้โดยเฉพาะที่มาจากแทกูเข้าถึงไทยเราจะมีการกักตัวเฝ้าระวังโรคเหมือนคนไทยที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นหรือไม่แล้วขณะนี้เรายังคงยืนยันว่าขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นว่ามีบางส่วนออกมาโพสต์ในโซเชียลว่าไม่ได้มีการเฝ้าระวังตัวเองหลังจากกลับมาถึงไทยแล้วอะค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆครับเหมือนที่ตอบไปแล้วมาตรการนี้จะคำตอบทั้งหลายจะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมเช้านี้เดี๋ยวไปทางเดียวกันเลยแล้วกันนะครับจาก NHK นะคะสงสัยว่าถ้าต้องมี self quarantine จริงๆคนต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยอาจจะ provide เอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วผ่านแต่ว่าเขาต้องเดินทางไปยังที่พักโรงแรมบ้านเพื่อนอะไรก็ตามก็ต้องขึ้นแท็กซี่ขึ้น Airport Link BTS อยู่ดีตรงนี้จะดูแลยังไงอะคะถึงแม้ว่าจะดูแลที่ Airport ไม่มีไข้แต่ว่าสามารถแพร่เชื้อได้ตาม transportation อยู่ดีขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่หลังจากที่จะประกาศเรื่องของเขตโรคติดต่อนะครับเดี๋ยวบอกกันอีกทีหลังวันนี้ทีละกันนะครับในรายละเอียดครับแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับปิดการประชุมครับก็ขอบคุณผู้ร่วมแถลงข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็จะเจอกันแถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์พรุ่งนี้อีกทีนะคะ 11:00 น.ค่ะเจอกันนะคะสำหรับวันนี้การแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงสาธารณสุขเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะThank you.